ชะเอิง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 มีนิทานจะเล่าให้ฟังเป็นตำนานในวรรณคดีบอกนางสิบสองทุกคนรู้ดีมาฟังกันสิจะจบอย่างไรเมืองทางตะวันมีเศรษฐีคู่หนึ่งก็อยากมีลูกกันมาตั้งนานไปบนบานสาก่ากับเทพต้นไทรท่านใจพอครบ6ปีมีลูก12คนเศรษฐีพิกลไม่ทำตามสัญญาใส่ท่านโกรธจึงลงโทษว่าให้เศรษฐีจากมีเป็นจนเมื่อความจนเข้ามาเยือนเลยต้องทิ้งนางทั้ง12ไปเจอนางยักษ์เกือบไม่รอดพบฤาษีท่านยังเอ็นดูได้ไปพบพระรถสิทธิ์ขอเป็นคู่เชยชิดทั้ง12คนรักนางลำเผามากกว่าทุกคนเพราะนางใจงามที่สุดชะเอิง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 นางยักษ์ผ่านมาที่เมืองอยากได้ผัวสะเต็มปากกาจึงวางแผนเป่ามนตราให้พระราชาลงไหลลงนางนางยักษ์สาตามันใจเหี้ยมโหดฝากลูกตานางทั้ง12ให้ไปอยู่ในป่าในดอนนาง12ลำบากเกือบตายน้องลำเผามีลูกหนึ่งคนชื่อพระรถเศษลูกพระราชาพระอินทร์ทรงปกปักรักษาให้มีปัญญาฉลาดหลอกลวงเรื่องไปถึงหูสะเด็ดพ่อให้ตามตัวเข้ามาในวังเกิดความรักความชังนางยักษ์จึงวางแผนการให้พระรถเศษนำสารมุ่งหน้าไปหานางเมรีถึงตอนเช้าให้ฆ่าทันทีปิดชีพีพอลากคอนโคนแต่ไปถึงละหว่างทางพบหลวงตาฤาษีใจดีเป่าตาสารร้ายให้กลายเป็นดีถึงทันทีให้แต่งงานเมื่อเมลีเห็นสารก็ดีใจแม่สงสารมาเกิดความรักพระรถขึ้นทันตาใจของข้าให้พี่คนเดียวเมื่อนางยักษ์ทราบข่าวใจของนางจึงแตกสลายมนตาสารก็ขี้คายทุกอย่างก็กลายเป็น